เหตุใดหลวงพ่อโสธรจึงนั่งกับพื้นเอ๊ะทำไมเราไปกราบไหว้แล้วก็ยังสงสัยติดอยู่ในใจนะครับผมว่าทำไมไม่ประดิษฐานอยู่บนฐานที่มีความสูงใหญ่เฉกเช่นพระพุทธรูปองค์สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหรือวิหารพี่ก็พยายามหาคำตอบนะวันนี้เราต้องมาหาคำตอบกันนะครับรู้ไปไม่เท่านั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับผมได้มีโอกาสไปสักการะหลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรวรารามนะครับผมเมือง8ริ้วหรือว่าฉะเชิงเทรานั่นเองไปแล้วนะครับผมจะสังเกตได้เห็นว่านะองค์พระอุโบสถนะครับผมองค์ใหม่นะครับโอ้จะหลังใหญ่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทีเดียวนะครับโดดเด่นนะครับอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเหมือนว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านประดิษฐานอยู่ตรงกลางของพระอุโบสถหลังนี้เลยใช่ไหมสังเกตเห็นนะว่ามีพระพุทธรูปเนี่ยลายรอบหลวงพ่อโสธรตั้งหลายองค์แต่ก็แปลกนะครับองค์หลวงพ่อโสธรนะครับถึงแม้องค์พระท่านเนี่ยจะติดอยู่กับฐานชุกชีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยขนาดองค์พระท่านที่ไม่ได้ใหญ่มากนักมีบันทึกไว้ว่าองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยสูงประมาณ 1.94 เมตรนะตักกว้าง 1.65 เมตรเท่านั้นเองก็ทำให้องค์ท่านเนี่ยดูเหมือนกับว่าประดิษฐานอยู่บนพื้นที่ไม่ได้มีความสูงใหญ่เช่นพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในประเทศไทยปกติถ้าไปใช่ไหมก็จะเห็นแบบว่าเรียกว่ามีฐานชุกชีฐานชุกชีคือใต้ฐานพระใช่ไหมใช่แล้วก็ต่อมาก็คือฐานไพทีตั้งพระอีกทีหนึ่งแต่ว่าองค์หลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีที่เหมือนเป็นชิ้นเดียวกับองค์พระแล้วก็รายล้อมด้วยพระพุทธรูปรายองค์ย่อมขนาดย่อมนะครับอีก18องค์เป็นพระพุทธรูปโบราณทั้งนั้นเลยนะครับใช่ใช่ครับเรียกว่าอยู่คู่วัดนี้มาพร้อมๆกับหลวงพ่อโสธรก็ว่าได้แล้วก็องค์พระพุทธรูปประธานอีกองค์หนึ่งด้านหลังซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยพระพุทธรูปทั้งหมดนะครับประดิษฐานอยู่บนแท่นเป็นรูปทรงกลมรูปดอกบัวแต่ว่ามีความสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่กี่นิ้วจึงดูเหมือนว่าท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เสมอกับเราท่านที่ไปสักการะถ้าพี่ยืนนี่ก็เหมือนแบบความสูงแทบจะเท่ากับองค์พระเลยเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าองค์พระพุทธรูปสำคัญนะครับผมในทั่วฟ้าเมืองไทยเลยในพระโบสถ์ก็ดีในพระวิหารก็ดีล้วนแล้วแต่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีแล้วก็รองรับด้วยฐานไพทีไพทีอีกทีมีความสูงใหญ่ขึ้นไปเกือบเทียบเท่าหลังคาเลยทีเดียวก็คือให้สูงเด่นเป็นสง่าเปรียบเสมือนการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเองที่นี่ถือว่าแปลกทั้งที่พระอุโบสถหลังใหม่มีความสูงใหญ่มากๆเลยนะครับเรามาดูเหตุผลกันดีกว่าย้อนไปถึงยังไม่ได้มีการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ไปถึงปีประมาณ2509ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงเสด็จที่วัดโสธรแห่งนี้แล้วก็ทรงมีพระราชปรารภว่าพระอุโบสถหลังเก่ามีความเล็กครับแคบแล้วก็เก่ามากๆควรจะมีการในเรื่องของการบูรณะให้ดีขึ้นใหญ่โตขึ้นแล้วก็ลุล่วงมาจนถึงปี2531ก็ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้ประมาณปี2539นะครับวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพระราชพิธีในการยกยอดฉัตรทองคำนะครับผมขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถในวันดังกล่าวนั่นเองหรือเป็นวันที่พระอุโบสถเนี่ยเสร็จโดยยังไม่สมบูรณ์ดีเรียกว่ามีการประดิษฐานพระอุโบสถหลังใหม่กันแล้วละกันนะครับในปีต่อมาเนี่ยก็ยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จทำพิธีการตักหวายลูกนิมิตพระอุโบสถอีกครั้งหนึ่งเป็นการสมบูรณ์โดยพิธีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อโสธรได้เป็นอย่างดีที่พิธเล่ามาทั้งหมดนี้ก็จะพยายามเล่าว่าทำไมท่านถึงยังนั่งกับพื้นอยู่โดยเจตนารมณ์ของวัดเองตั้งแต่เริ่มสร้างพระอุโบสถว่าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อโสธรออกจากที่ประดิษฐานเดิมนั่นเองเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่ายกองค์ของหลวงพ่อโสธรขึ้นตัวของฐานชุกชีกับฐานไพทีอาจจะไม่เข้ากันก็อาจจะเป็นได้ในด้านศิลปะเชิงช่างก็เป็นเรื่องดีนะครับทำให้ท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเลยแล้วก็ด้วยเทคนิคการสร้างสมัยใหม่นะครับทำให้สามารถสร้างพระอุโบสถที่ใหญ่โตสามารถครอบลงไปในที่ประดิษฐานองค์ท่านเดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเลยและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านจึงไม่ได้ถูกยกขึ้นบนฐานไพทีหรือฐานพระที่มีความสูงใหญ่ให้สมกับองค์พระอุโบสถนั่นเองเพราะว่าเป็นเจตนารมณ์เดิมของทางวัดที่จะให้องค์พระท่านเนี่ยได้ประดิษฐานอยู่ที่เดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยท่านก็มีความผูกพันกับสถานที่หรือแผ่นดินใช่ถ้าประดิษฐานอยู่ก็เป็นเหตุผลนี้นะท่านที่ได้ไปสักการะก็จะได้แบบเรียกว่า
หายสงสัยแล้วก็ได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อต้องนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้ครับถ้ามีเรื่องราวดีๆพวกเราสองคนก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมหรือว่าถ้าท่านมีอะไรแนะนำอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเขียนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเรื่องราวต่างๆให้จริงๆมีเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอเนี่ยเยอะแยะมากทีเดียวนะครับใช่นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ารู้ไปไม่เท่านั้นนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ